เมื่อวานพรรคก้าวไกลปิดห้องพิรัตฮอลไบเทคบางนาค่ะพิรัตฮอลของไบเทคบางนานี่ใหญ่มากนะใหญ่พิรัตฮอลมันก็คือมันเป็นคอนเวนชั่นฮอลขนาดใหญ่ทีเดียวของไบเทคบางนาปิดห้องพิรัตฮอลไบเทคบางนาจัดกิจกรรมของพรรคที่เรียกว่า policy test phase ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่ง policy phase ครั้งที่ phase ย่อมาจาก festival อ่ะfestival ก็คือเทศกาลเทศกาลอะไรต่างๆนั่นแหละ policy ก็คือนโยบายค่ะเทศกาลนโยบายครั้งที่หนึ่งค่ะก้าวไกลหัวข้อก้าวไกลบิ๊กแบงใช่ค่ะโอ้โหผมตั้งข้อสังเกตนะขนาดปิดห้องพิรัตฮอลของไบเทคบางนาและปิดมันทั้งวันจัดงานตั้งแต่เช้ายันเย็นค่ะมีหลายอีเวนต์งานหลายกิจกรรมผมประเมินค่าใช้จ่ายไม่ออกจริงๆแต่ผมรู้สึกว่าหลายล้านบาทคุณว่า5ล้านอยู่ไหมผมว่าไม่อยู่ไม่อยู่อ่ะใช่มันทั้งวันไงเฉพาะค่าปิดห้องค่าเช่าพื้นที่พิรัตฮอลของไบเทคบางนาคุณคิดว่าวันละเท่าไหร่ไม่น้อยนะก็ราคาไม่น้อยแหละผมว่าปิดทั้งวันด้วยงานเนี้ยหลายล้านค่ะโอ้โหนี่ทุ่มทุนสร้างจริงนะพรรคก้าวไกลวัตถุประสงค์นะที่เขาแจ้งมาวัตถุประสงค์ที่เขาแจ้งมาก็คือเขาต้องการที่จะจัดกิจกรรมรวมพลคนรักก้าวไกลนำเสนอชุดนโยบายชุดนโยบายของพรรคก้าวไกลและรวมถึงผลงานที่ได้กระทำมาและที่กำลังจะเคลื่อนต่อไปอะไรประมาณนั้นใช่เป็นการบอกทิศทางว่าจะนำทางประเทศไปข้างหน้าอย่างไรถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลแต่เขาบอกว่างานนี้เป็นงานเปิดตัวผู้นำแถวใหม่ๆด้วยนะใช่ดังนั้นเราจะต่อสายไปที่ดร.ธนพรศรียากูลนายกสมาคมรัฐศาสตร์เกษตรศาสตร์ค่ะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ธนายครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับค่ะเมื่อวานอาจารย์ไปอยู่ที่พิรัตฮอลล์ทั้งวันเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมไปถึงสักประมาณก่อน9โมงครับแล้วก็ออกมาสักประมาณเลิกงานนะฮะโอ้โหก็อยากจะเรียนว่าคือไปเนี่ยครับคืออยากจะไปจับผิดละฮะเพราะว่าเคยบอกกับหลายท่านไปแล้วว่าอยากรู้ว่าก้าวไกลเนี่ยเขาของแท้หรือเปล่านะครับก็เลยไปเมื่อวานนี้ไปด้วยอารมณ์ไปด้วยความตั้งใจจะไปจับผิดจะไปจับผิดอยากรู้ว่าของแท้หรือเปล่าว่าตั้งแต่อันที่หนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกครับที่พรรคการเมืองจัดการสื่อสารทางการเมืองในเรื่องนโยบายเรื่องอะไรต่างๆเรื่องทางกฎหมายที่ทำกันในสภาเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะครับแต่รอบนี้นะครับพอมาจัดเป็นรูปแบบเฟสติวัลเนี่ยมันก็มีการย่อยเรื่องทำให้เข้าใจง่ายครับนะครับแล้วการนำเสนอในแต่ละบูธนะครับมีอยู่6บูธเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องรัฐซ่อนรูปปฏิวัติโทษปฏิรูปราชการการศึกษาอะไรเนี่ยก็ทำให้คนที่เข้าไปเนี่ยนะครับก็เข้าใจสิ่งที่พรรคก้าวไกลผลักดันได้ดีนะครับครับอันที่2เนี่ยที่ต้องขอเรียนก็คือว่าคนที่เข้าไปเมื่อวานนี้มีทุกเพศทุกวัยเลยครับพี่ดนัยครับคุณอมรรัตน์ครับทุกเพศตั้งแต่เด็กรุ่นเล็กๆนะครับที่ไปกับคุณพ่อคุณแม่จนก็ถึงคุณตาคุณยายซึ่งนั่งรถเข็นไปทุกเจนเลยเหรอมีทุกเจนเลยเหรอทุกเจนเลยนะมีเข็นรถเข็นไปฮะเพราะผมเจอเยอะมากเลยนะครับแล้วรุ่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยครับรุ่นเดียวกับผมเนี่ยเยอะเพียบนะครับส่วนพวก FC ที่บินด้อมอยู่แล้วอันนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับก็เยอะขนาดไหนก็เยอะขนาดว่าหนังสือที่เขาแจกไว้หน้างานนะครับพี่นายคุณอมรรัตน์ครับไม่พอแจกไม่พอแจกครับไม่พอแจกฮะสุดท้ายก็ต้องเหมือนกับมีการออกใบนัดกันว่ามารับกันกี่โมงอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าหนังสือที่แจกกันเมื่อวานก็กลายเป็นแรไอเทมครับนะครับมันเป็นหนังสืออะไรมันเป็นหนังสืออะไรอาจารย์หนาได้ใจนะฮะหนังสืออะไรคะกิโลนึงอ่ะหนังสืออะไรคะในนั้นเป็นหนังสืออะไรคะในนั้นเป็นร่างกฎหมายทุกฉบับที่พรรคก้าวไกลได้ยื่นต่อสภาOh, นะครับผลงานเขาจะอธิบายรายละเอียดเลยว่าร่างแต่ละฉบับจุดดีเป็นยังไงเขาต้องการอะไรจากร่างกฎหมายนี้อันนี้ผมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการทำงานของพรรคการเมืองนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็สื่อสารให้กับสมาชิกหรือว่าสังคมหรือขั้วตรงกันข้ามก็ได้นะครับที่อยากจะรู้จะเห็นว่าเฮ้ยพวกเองทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็จัดงานลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้สิ่งที่อยากจะพูดต่อมาคือว่าสำหรับสสที่อยู่ในแต่ละบูธนะครับพี่ดนัยครับคุณอมรรัตน์ครับครับ
ต้องเรียนว่าเขาปักธงความคิดกันได้ดีนะครับผมเนี่ยพยายามไปแหมต้องใช้คำว่าผมเนี่ยพยายามไปไล่ต้อนไอเดียนะครับหลายบูธเลยทุกบูธน่ะจะต้องเจอหน้าผมแล้วผมก็จะไปไล่ต้อนนะครับโน่นนี่นั่นว่าเขารู้จริงไหมก็ต้องยอมรับว่าสสที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ว่านี้เมื่อวานนี้เขารู้จริงในสิ่งที่พรรคต้องการจะสื่อสารครับนะครับดังนั้นแล้วเราจึงอย่าได้แปลกใจว่าทำไมถ้าย้อนถึงเวทีดีเบตนะครับว่าก้าวไกลจะส่งใครไปดีเบตเนี่ยก็จะพูดเหมือนกันครับนะครับอันนี้ก็เห็นเราได้เห็นชัดเจนว่าการทำงานหลังบ้านเรื่องการปักธงทางความคิดเนี่ยมันได้ผลจริงๆครับนะครับอย่างน้อยที่สุดในด้านของการสื่อสารการเมืองแล้วถ้าเราไปเปรียบเทียบกับอีเวนต์ของพรรคคู่แข่งนะครับ10เดือนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าบรรยากาศมันคนละแบบนะครับอีเวนต์ของ10เดือนที่ผ่านมาของเพื่อไทยนั้นเป็นอีเวนต์พูดกันเองแล้วก็ฟังกันเองถ้าใครอยากฟังก็ไปนั่งก็ดูผ่านไลฟ์สดขณะที่ของก้าวไกลเนี่ยเรียกได้ว่าใช้การสัมผัสตัวเป็นๆสามารถจะถามตอบได้เลยว่าส.ส.คนนี้มีกึ๋นจริงหรือเปล่าครับนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันนะครับแต่ที่เหนือไปกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าเมื่อวานนี้ในทางการเมืองนะครับครับน่าจะเป็นการเปิดตัวคนที่จะมารับช่วงพักในรุ่นต่อไปครับนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคนที่เป็นแม่งานเนี่ยก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีรยุทธการชูฉัตรนะครับหรืออาจารย์ต้นครับอาจารย์ต้นเนี่ยถ้าจำกันได้นะครับตอนที่จะจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยตอนสารังเฮโยกันเนี่ยก็ถูกวางตัวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับนะครับแล้วก็แต่แน่นอนว่าด้วยบทบาทของท่านไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยสมาชิกหรือคนทั่วไปก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่คนที่ทำงานในพรรคก้าวไกลจะรู้ว่าอาจารย์ต้นนี่แหละคือครูใหญ่ของหลังบ้านของพรรคก้าวไกลครับครับนะครับซึ่งคนนี้แหละคือตัวจริงนะครับในการทำคอมมอนสคูลในการทำไอเดียในการอภิปรายในการย่อยข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยอาจารย์ต้นนะครับก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการขึ้นไปบรรยายคู่กับคุณไหมสิริกัญญานะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าโชว์พลังได้อย่างดีนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมที่ได้เห็นมาครับพี่โอเคน่าสนใจเปิดตัวผู้นำรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นอาจารย์ต้นวีรยุทธ์เนี่ยนะครับตอนที่อาจารย์ต้นขึ้นไปนำเสนอชุดความคิดคู่กับหมายสี่กัญญาดูออร่าเป็นอย่างไรครับต้องเรียนว่าออร่าแสดงถึงความรอบรู้อย่างกว้างขวางแล้วก็มีประเด็นความเป็นผู้ใหญ่มากพอสมควรครับเช่นนะครับท่านได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพิธีกรถามว่าตอนนี้ปัญหาระยะสั้นที่เห็นก่อนนะครับคือนอกเหนือปัญหาที่เราบอกกันว่าเงินฝืดอะไรเนี่ยมันคืออะไรท่านก็บอกว่าวันนี้ระยะสั้นและเห็นผลแล้วนั่นคือว่าสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยนะครับโอเวอร์ซัพพลายแล้วมาลดตลาดที่บ้านเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เลยยังไม่ได้มีมาตรการอะไรที่เข้ามาใส่ใจกันตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับที่หลายท่านนะครับก็เคยมาพูดถึงนะครับเรื่องของการเข้ามาของสินค้าจีนต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็คือถ้าเทียบกันระหว่างอาจารย์ต้นกับไหมที่ขึ้นเวทีเดียวกันนะดูใครเด่นกว่าใครออร่าชัดกว่าครับต้องบอกว่าคุณไหมเนี่ยน่าจะเป็นรัฐมนตรีคลังแต่อาจารย์ต้นเนี่ยถึงนายกรัฐมนตรีโอ้โหแสดงว่าออร่าออกชัดออร่าออกชัดภาษาวิชาการเขาเรียกว่าท่านมองอะไรเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันมากกว่าคุณไหมนะครับของคุณหมายนี่ประเด็นเรื่องของความปัญหาในบางเรื่องเช่นปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับในภาคการเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นคุณหมายแตะเรื่องนี้อย่างชัดแต่เมื่อวานอาจารย์ต้นท่านพูดเรื่องนี้ได้อย่างครอบคลุมครับผมเอาละค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์ธนพรศรียากุลค่ะ